ีครับผมป๊อกทะเนศม่วงทองครับดร.เสียพิวดีปิยะธำรงค์ค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนผ้าไม่ถักทอสุดยอดนวัตกรรมวัสดุปลูกกล้วยไม้เวลาที่เราได้มองดูดอกไม้สวยๆอย่างกล้วยไม้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นเบิกบานว่าไม่จ๊ะสิจริงค่ะพี่ป๊อกแต่นี่มันกล้วยไม้ปลอมนี่ค่ะพี่ก็ใช่สิจ๊ะสิแหมเดี๋ยวนี้กาบมะพร้าวมันหายากราคามันก็แพงขึ้นทำให้กล้วยไม้เนี่ยมันมีราคาแพงพี่ก็ได้แต่ซื้อของปลอมมาชื่นชมเพื่อปลอบประโลมใจเท่านั้นล่ะจ้ะโถน่าสงสารพี่ป๊อกเอาอย่างนี้ดีไหมคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้เพาะพันธุ์กล้วยไม้ให้มีวัสดุปลูกทางเลือกแทนกาบมะพร้าวแถมพี่ป๊อกก็จะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกล้วยไม้ได้ง่ายขึ้นซีมีงานวิจัยดีๆมาแนะนำค่ะนักวิจัย M-Tech สวทช.พัฒนาผ้าไม่ถักทอหรือนอนวูเวนสำหรับใช้เป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยการออกแบบเลือกชนิดและขนาดเส้นใหญ่รวมถึงเทคนิคการขึ้นรูปจนได้นอนวูเวนที่มีโครงสร้างแข็งแรงมีรูพรุนเหมาะต่อการยึดเกาะของรากช่วยดูดซับน้ำและเก็บความชื้นในระดับที่เหมาะสมต่อการเติบโตของกล้วยไม้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้พัฒนาผ้าไม่ถักทอหรือนอนวูเวนเพื่อใช้เป็นถุงปลูกทางเลือกโดยจุดเด่นของถุงปลูกนี้คือมีความหนาที่เหมาะสมมีรูพรุนสามารถให้ไอน้ำและอากาศผ่านได้ดีช่วยลดความร้อนที่สะสมในดินภายในถุงจึงช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีมีคุณภาพและผลผลิตดีขึ้นซึ่งจากการทดลองปลูกมะเขือเทศราชินีพบว่าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 50% รวมทั้งมีความหวานและมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นด้วยและถุงปลูกยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกนะคะว้าวว้าวว้าวเยี่ยมไปเลยครับแบบนี้พี่ขอเรียกว่าเป็นวัสดุมหัศจรรย์ใช่แล้วค่ะพี่ป๊อกผลงานนักวิจัยไทยเราเนี่ยสามารถช่วยเหลืออุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทยได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างนี้ก็ช่วยแก้ปัญหากาบมะพร้าวขาดแคลนหรือว่ามีราคาแพงได้แล้วเราจะสามารถต่อยอดไปใช้กับพืชผักแบบอื่นๆได้อีกไหมจ๊ะได้สิคะพี่ป๊อกเพราะว่าตอนนี้ทาง M-Tech สวทช.มีโครงการที่จะต่อยอดเป็นถุงห่อผลไม้มูลค่าสูงอย่างเช่นมะม่วงหรือว่ากล้วยหอมตอบโจทย์เกษตรกรรม 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเลยทีเดียวค่ะ wow. พัฒนากันไปสุดๆเลยทีนี้นะครับเข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 เอาล่ะเพื่อเป็นการขอบคุณซีนะครับพี่ขอมอบกล้วยไม้ปอมอันนี้ให้ซีไปเลยนะจ๊ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะพี่ปอไม่เป็นไรทำไมอ่ะเออที่บ้านที่บ้านมีสวนกล้วยไม้หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร025648000หรือที่ Facebook Nasta สวทช.ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสารคดีทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.